การติดตั้งกลอนประตูห้องน้ำ OC7N อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งส่วนประกอบชุดกลอนสแตนเลสกลอนห้องน้ำรุ่น OC7N สามารถติดกับประตูได้หลายขนาดดังนี้ในกรณีประตูหนา 18-38 มิลลิเมตรต้องใช้สกรูยาวนำมาตัดออกให้เหมาะสมกับประตูหากขันสกรูแล้วหลวมให้ตัดออกทีละข้อแกนหมุนจะต้องยาวพอดีกับความหนาประตูเพื่อป้องกันแกนหมุนหลุดออกขณะใช้งานเริ่มติดตั้งกลอนห้องน้ำรุ่น OC7N สำหรับประตูหนา 35-38 มิลลิเมตรขีดเส้นวางแนวเจาะการมาร์กจุดเจาะเว้นระยะห่างจากขอบประตู22 20 20ตามภาพใช้ดอกสว่านขนาด5มิลลิเมตรเจาะรูน็อตและเจาะนำรูแกนหมุนเพื่อป้องกันการสะบัดของดอกเจาะใบพายใช้ดอกสว่านหรือดอกใบพายขนาด 12-22 มิลลิเมตรเพื่อเจาะขยายรูแกนหมุนประตูหนา 32 มิลลิเมตรเริ่มตัดน็อตที่2ข้อหากไขแน่นแล้วหลวมให้ตัดเพิ่มทีละข้อใส่ส่วนประกอบของแกนหมุนโดยใส่น็อตขนาด14มิลลิเมตรตามด้วยสปริงและแกนหมุนติดตั้งกลอนด้านในติดตั้งฝาครอบและยึดน็อตให้แน่นใส่แกนหมุนให้ตรงร่องปรับแถบสีสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องและปิดฝาครอบชั้นนอกให้เรียบร้อยทดสอบการใช้งานติดตั้งเพจรับกลอนและยึดสกรูให้แน่นวิธีติดกับประตูหนา20มิลลิเมตรDIY by Solex